สาวที่หล่อเด้เดี๋ยวเหี้ยนี่แน่หรอหน้าตาดีนี่หน้าตาดีนี่เองนะโอ้ยยองพ่อเธอเนี่ยหน้าตาดีเอี้ยมันเอี้ยมักดังลูกเลยหล่อน้ำเนี่ยหน้าตาดีเนี่ยห้องไหนห้องไหนห้องแปดมาพูดเลยเด็กเรียนมาสั้นนักเรียนไม่รุ่นพ่อหันสมัยพ่อเรียนในปีเนี้ยมันมีซิปสิบห้องพอดีเกียรติสองโต๊ะวะอันนี้พ่อเกียรติพระตลอดเลยอ่ะพ่อเก่งวิชาเลยนะครับเก่งวิชาพละสวัสดียามแรงจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้าครับสองพ่อลูกมาเปรียบเทียบเกียรติเกียรติน้องกระดาออกมือนี่มาเบิ่งเกียรติพ่อแบบนี้เอ้าอย่าคุยด้วยที่เล็กมาใส่อันดับนี่ของลูกนี่ของลูกนี่น้องจ๋าเกียรติน้องกันดาหญิงกนกวรรณชื่นอุระชื่นเนี่ยก็ชื่นสุระเท่านะเกียรติเฉลี่ยเท่าไหร่เท่าไหร่นะ 3.82 เอ้ยถูกแล้วยังไง 3.82 เกียรติเฉลี่ยออกแล้วมื้อนี้โอ้16เด้อไผมานี่เนาะ14มื้อนี้ไหนมาดูของพ่อสิมีแต่เลขเออเอาเบิ่งเอาเบิ่งดีนะนี่ม .1 ไล่ลงไปเลยปึ๊ดสิได้เกียรติเฉลี่ยสิพี่เดน้อยๆนี่ดิบ่เกียรติเฉลี่ยของพ่ออยู่เกียรติเฉลี่ยรวมพ่ออยู่ในรูปอ่ะใช่กันทั้งเกียรติเฉลี่ยพ่อนี่เฉลี่ยนี่นี่เหรอนี่ไงนี่ไงม .1 ได้ 1.73 เออม .2 ได้ 2.00 เออม .3 พ่อคือเหลือแค่นี้รวมกันได้สี่กว่าเอออย่ามารวมกันเลยดีนะที่ได้แม่เนาะอันดาเนาะดีนะที่ได้แบบความฉลาดของแม่ไปเต็มเต็มเฉลี่ยผู้เรียน 1.76 เออจบมาได้ก็ดีแล้วว่าซ่าแก่สูงกับเบิ้ลศูนย์กับบ๊อบเพิ่นเดี๋ยวต้องโตนึงเออมีเกียรติ4ได้ผู้ชายอืมบัดทั้งหมดเลยเนาะส่วนสาวติ๊กอ่ะส่วนสาวติ๊กบ่มีเด้อพี่น้องเรียนบ่จบยอมรับเลยว่าสาวติ๊กออกป .5 มันน่ะของพ่อมันเขียนเป็น3 4 5 6เป็นเลข7ของอาจารย์ยังเขียนเป็นอันนี้อยู่หนังสือลงท้ายอยู่เนาะมันเล่มใหญ่เกียรติเฉลี่ยของน้องอาจารย์ปึ๊ดมีแค่วิชาเดียวพี่น้องจ๋าภาษาอังกฤษไม่แน่ได้ 3.5 โอ้สุดสุขศึกษากับภาษาอังกฤษใน 3.5 ค่ะที่เหลือเลข4หมดเลยอังกฤษพอรู้เก่งมากอังกฤษพออยู่ไหนนี่ไงใช่อังกฤษได้1 อันนี้ก็ได้2อย่างนี้อังกฤษได้2อังกฤษได้ได้เกรดเท่าไหร่ก็เกรดสองเกรดสองปื๊ดสองแม่นนะเอาคิดเลยตรงนี้นะตั้งใจเรียนเลยพื้นฐานเพิ่มเติมวิชาบังคับภาษาไทยเกรดหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสี่สามสองสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งวิชาอย่างเนี่ยที่แบบว่าฮันที่สุดยากที่สุดสำหรับตอนเรียนของข้าครับผมทุกวิชาเลยเอาทุกวิชาเออเอาห้องเรียนเป็นลับนี่มีมาสองใครเนี่ยผู้ชายนำบอกหรือว่าแนวไหนบุรุษบุกเกี่ยวเขาผู้ฉลาดค่ะมอสามโอเคถ้าปึ๊กมอสามแล้วเลยเหลืออะไรเลยปึ๊กอีหลีไหมเนี่ยยอมรับไหมเนี่ยไม่นะไม่ปึ๊กได้ไหมตาซื้อบ่ได้ปึ๊กแต่บ่ตั้งใจเรียนไหมเนี่ยไอ้นี่ดิตั้งใจเรียนซื้อๆละสองชาติมันคืออะไรชุมนุมเออไม่ชุมนุมได้สี่ชุมนุมนี่เรียนได้นี่ได้ดิลงยี่ปักขักร้อยได้ดิจริงได้สี่ไปนอนไปนอนลูกเสือพอได้เท่าไหร่ชมรมม .1 ฮะบรรลุไปเข้าก่อสร้างอืม
พราะขึ้นมาสองหู้แล้วเลือกพอเข้าเลยมีปากถักน้อยด้วยไปอย่างก่อสร้างมันนักมันนักเทศน้ำปูนเทศน้ำอย่างอ้อมโรงเรียนอย่างเงี้ยจะกาถางต้นไม้จะก่ออ้อมต้นไม้ยิบปากนี่เป็นจะไหนโอ้ยนอนสองชั่วโมงติดนอนยาวสบายนี่เนาะก็คือเรียนซุ่มๆหลายชั่วโมงแท้นี่ลูกเสือก็ผ่านอยู่บ่เคยโดนลูกเสือโหบ่ผ่านบ่จบเด้อพ่อค่ะกิจกรรมยังบ่ได้เลยนี่ได้ชุมนุมพ่อผ่านนี่ก็ผ่านมีลูกเสือนี่คือผ่านผ่านลูกชายบ่ผ่านก็บ่จบตัวชาวติ๊กเขาติ้งทำบ่มีใบแบบนี้มีอ้างมือบ่มีใบบ่มีใบจบแต่ว่าถ้าเป็นใบที่ว่าบอกเกณฑ์หันชาวติ้งหันเป็นคนที่แบบว่าไม่เชื่อไม่มีหลักฐานอาจารย์อาณาวัดจากวัดจากไอ้เท่าที่สัมผัสมาเป็นลูกพ่อลูกแม่จะอายุ15ปีเลยอาณาว่าไผฉลาดเอ้าไม่มีหลักฐานตอบไม่มีหลักฐานนะเออไม่มีหลักฐานผมมีหลักฐานแต่เอาความแบบว่าเอาลูกที่ว่าลูกอยู่น้ำคูมือนี่เอาพ่อกับแม่ไปฉลาดกว่ากันเนาะพ่อเก่งสุดแล้วพ่อเดินแล้วยอมรับไหมพ่อเธอเก่งไหมเออหลักฐานมีอยู่เนาะแม่ผมมีหลักฐานแต่พ่อมีหลักฐาน 1.75 ว่าซะอยู่เออตัดตัดมันคือหลักจากโรงเรียนอันหยังของพ่อหาดาเอ้ยชื่อเรียนเขาต้องเลิกต้องเลิกใช่ไหมเออโรงเรียนใหญ่โรงเรียนแห่งหนึ่งในอ่างทองใหญ่สุดในอ่างทองจะสอบได้จังไหนใหญ่สุดในอ่างทองเด็กในเขตเข้าได้เบิร์ดไม่ต้องห่วงเข้าได้เพราะเด็กในเขตเออเส้นบอกถ้าอยู่ในเขตอะเขาสิรับถ้าเขาอยู่ต่างอำเภอใครสอบปะอยู่ในเขตอำเภอเมืองเนี่ยสติ๊กเกอร์ถ้ามีเกณฑ์ให้ฮันหาเป็นคนที่ขี้ข้านไปโรงเรียนพี่น้องจ้าไปวันจันทร์กับวันศุกร์เด้อสติ๊กที่เหลือฮันรี่โรงเรียนเด้อ เออไปวันจันทร์มื้อแรกวันอังคารพุธพฤหัสนี่บ่ไปไปทีวันศุกร์หยุดเสาร์อาทิตย์ไปทีวันจันทร์ไปซะแต่ขออ้อแล้วมีบาสเกตบอลสติ๊กหันเรียนหนังสือรู้เรื่องเรียนจริงแต่ขี้เกียจบาสเกตบอลกิดบินไปซะถ้าบ่ค้าขี้เกียจนี่ป้านี่เป็นด็อกเตอร์เลยเด้นี่จบไปแล้ว วันอนุมัติจบวันที่31มีนา2564วันถึกไล่ออก64ได้จังไดวันออกจากโรงเรียน46เออ46จบ46 47เจอแม่อยู่มหาชัยเมืองใหม่ได้เมียเออ46ย้อนกลับไปพ่อเข้าปีได้ปีอย่างละเมื่อกลับไป3ปี43แหละ43 44 45 46เออเอาไก่แรกออกมาจากดอกเพิ่นสิจบได้นี่ฮะไก่ตีบ่มันมาเทียบพูดกันพี่น้องจ้ะ38ลูกเบิ่งหน้าตาเด็กเรียนคือหยังนี่น่ะเอาเบิ่งหน้าตาสมัยนะตาเด็กเรียนคือหยังนี่ๆพี่น้องเออเด็กเรียนหูกลางๆแบบนี้แหละอันนี้เด็กเรียนโอ้ยต้นชาติเกตแม็กนะ 1.72.00เพิ่มปีสุดท้ายปีสุดท้ายหนึ่งเออมันอย่างก็ปีที่3 1.56 ไปแน่ดาได้น้อยหมู่หมู่เลยที่เด็กปีที่3ฮะนี่เด็กในนี่ช่องนี่บ่แม่นบ่ได้ใช่น้อยหมู่หมู่เลยเขามีแต่เรียนแล้วต้องเพิ่มไหมเรียนให้ลดเนาะดีนะลูกได้แม่เรียนให้ลดเขาได้พ่อแล้วว่าหุ้นเลยกสิย่างทุกวิชาไปสั่นเลยเรียนยากไหมยากบ่มีวิชาใดบัตรได้จึงจบบัตรได้จึงจบบัตรจบแล้วโอ้ยบ่อยากจบเด้อยากเรียนเก่าเด้สบายครับสนุกม่วนการเรียนหั่นม่วนม่วนพอมาเจอใช้ชีวิตจริงๆหั่นกูยากเพราะฉะนั้นน่ะเก็บกันหั่นตั้งใจเรียนน่ะดีที่สุดแล้วใช้คนกําลังเรียนอาจจะคิดว่าการเรียนเนี่ยมันยากจริงๆหั่นใช้ชีวิตในช่วงวัยเรียนฮะให้มีความสุขที่สุดเรียนให้หลายที่สุดนั่นมีความสุขอีหลีพอหาจบออกมาฮะมันจะเป็นช่วงระยะเวลาคนละเรื่องเลยคนละเรื่องเลยเหนื่อยเหนื่อยรับผิดชอบหลายให้พูดแล้วกับชีวิตฮะสมัยเนี่ยเพราะว่าโตแล้วอะแค่เรียนอย่างเดียวเนาะมาจบมาเขาต้องหางานรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายชีวิตมีครอบครัวแห่งเต็กนี่อย่าพลาดจบทอดจบกับอย่าพลาดมีครอบครัวใช้ชีวิตให้คุ้มก่อนผ่านเงินพ่อใหญ่เคนก่อนไหมเนี่ยได้เลยผ่านเด้อ้าวปลูก
มัดข้าวมือเตะอยู่มัดเข่าคนเข่าขึ้นมาเมื่อกี้นี่พี่น้องจ๋าเสาต๊อกแน่ประตูแน่ญาติพี่น้องมาซอยปลาท่านก็ยังบ่แล้วอยู่มัดยังบ่แล้วมือจังมัดต่อข้าวบ่หลายแล้วเพื่อนว่าจ้างเพื่อนนำมาเลยก็มัดนำแน่แต่ก็บ่แล้วมืออื่นเพิ่นจะจังซ้ำอีกทีเนาะบ่เพิ่นเนาะมีแก่บ่มีแก่เลยเนาะเขาบ่มีศูนย์มีหยังเลยเด้อได้อันดับที่4ของห้องสอบได้ที่4อันดับที่ดีใจกับน้องอันดาด้วยอันดับชั้นสอบได้ที่24ของชั้นทั้งหมดมีกี่คนชั้นม.ม3 280 7ห้อง200หรือ300 200กว่า200กว่าชีวิต280เกือบ300น้องอันดาสอบได้24ที่24ก็ของห้องเลยที่4กี่คนในห้องเท่าไหร่วะนับไปได้แบบ40เด็บอ่ะอ่านในห้องอ่านเขียนว่า40แต่มาเรียนจริงๆอาจจะบ่ถึงมั้ยเนี่ยรุ่นม.2 ม.3 เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อจ้ะอันนี้บ่ได้ว่าเนาะก็ต้องเข้าใจบางคนก็ไปห้องมั่งเขาก็ผ่านมาก่อนมั่งแม่นพ่อเขาผ่านมาก่อนก็ดีจบม.3 ได้ม.3 พ่อซะก่อนดิอือเห็นดิม.1 ม.2 ประมาณไหนม.3 มันช่วงที่มันปรับเปลี่ยนหลายอย่างเด็กดื้อมันกำลังพุ่งผ่านเร็วอ่ะเถาะ0000เต็มเลยเรียนร้อนมันช่วงเปลี่ยนฮอร์โมนอ่ะดิมันกำลังพุ่งผ่านดิเออไม่เหลือตัวเลขเลยเหลือตัวเลข0อย่างเดียวเลข1ก็ยังบ่มีมั้ยเนี่ยครูจะบอกรีบเอามันออกฝึกนี่อย่าเอาไว้นานถ้าเป็นไม่ยิงสิท่องไหมม.3 นี่ข้าโรงเรียนเนี่ยบ่ดื้อครับยอมรับว่าดื้อดื้อของบ่เคนนี่ดื้อหยังดื้อภาษาวัยรุ่นเท่าไหร่เนาะยุบยาบ่บ่มีบ่มีดื้อคาแต่เลสาได้หล่อเด้อีหยังนี่แหละหล่อหน้าตาดีโอ้ยยอมพ่อเธอเนี่ยเอียวซะเอียวบักดังลูกกันเลยหล่อน้ำเน่เรียนน่าตาดีเออห้องไหนห้องไหนห้อง8เออมาพูดเด็กเรียนตัวซั่นเออนักเรียนนี่รุ่นพ่อหันทำไมพ่อเรียนน่ะปีเนี้ยมันมี10 10ห้องพอดีป๊าดเป็นห้อง8ทั่วอ่างทองเลยบ่ใช่ลพบุรีก็มาเรียนนำใช่ทั่วเบิดเด็กคัดได้แล้วห้อง8นะเออคัดมาแล้วมาพูดได้ยินพากันไล่เบิดหนองเออคัดมาแล้วเนี่ยมีแต่ตัวตึงมั้ยเนี่ยมีแต่ตัวตึงเออคัดเอาแต่คนดื้อๆมาเออครูก็สิปวดหัวเขาไปห้องหั่นเนาะครูสิปรึกษาโอ้พอจังไห้เราเป็นมียิงกันเลยใจไปเบิดละอืมมีได้เนาะครูแบบเด็กน้อยดื้อแฮงก็ไห้เนาะมีดื้อปกตินึงนะสมัยก่อนมันบ่คือไว้นี่สมัยนี้ยังมีโซเชียลเนาะบางอย่างที่ทำอะไรเกินไปกับโซเชียลมันบังคับอยู่สมัยก่อนไม่ได้มีจ้าโอ้ยร้องแล้วความดื้อดิโดยรวมแล้วหันได้ IQ EQ ได้ IQ พ่อเต็มประสานจงภูมิใจจงภูมิใจว่าได้แม่เลยไหมเนี่ยภูมิใจแน่นะถ้าได้ IQ EQ พ่อวิชาไหนที่ได้พ่อเอาพละวิชาได้อย่างเดียวนะเออพละเกรด4คืออะไรเออที่เหลือบ่ได้เด้ออืออย่างเดียวแม่เรียนครูคือสิเมื่อยนะสอนบ่จําเลยแม่นบ่บ่เคนยากยากยากอือฟังคําว่ามันยากเออสติกบ่เด้อสอนแป๊บเดียวเด้อรู้เรื่องโยสําเร็จเขียนทันก็ทันเขียนบ่ทันครูก็ลบทิ้งอ่ะเออก็เรียนเลยก็บ่หนีกันดอกของเพื่อนเพื่อนก็บ่ให้เบิ่งบัดสติกอายุเยอะกว่าบ่เคียน4ปีบ่หนีกันดอกเฮ็ดหยังรู้บ่สมัยเรียนฮะเฮ็ดหยังปั่นหูกับแย่รูน้ําตาลเคยมานอนแย่รูน้ําตาลเออใช้เส้นผมใช่มั้ยอืม5บาทเก็บเงินอย่างเดียวมันดิแม่นอืมกับเก้าหลังจำมันก็หลังไม่ไม่รุ่นเธอติ้งหาเหาผู้ชายเนาะมันมีหาเนาะผู้ชายก็มีไปขอถอนผมยิงเลยดึงปึ๊ดเลยดึงปึ๊ดเอามาปั่นหูเรียบร้อยบรรลุจักวิชาเลยบรรลุเรื่องเลยรถยิงเลย
ได้ยินเสียงปั่นหูเสียงคู่เลยได้ยินแต่เสียงเก๊กเก๊กเก๊กปั่นหูได้นะปิ้นเลยเนาะเออรุ่นสติก็เปลี่ยนกันหาเห่าที่เราว่าวุ่นไปเลยฮีดเออฮีดจนว่าเส้นผมจนขาวหมดแล้วยิ่งแม่ให้เต๊กลูกกำพร้าบ่มีพ่อมีแม่อยู่น้ำพุเฒ่าผมมีแชมพูซะแฟบนะแต่ลูกบอกเคียนซะน้ำมวกไปซะบอกเคียนเรียนนะบอกพ่อเรียนนะบอกเคยออกจากโรงเรียนนะทำไมอยู่ในโรงเรียนทุกชั่วโมงทุกวันบอกเคยว่าบอกคนท่านจะหนีออกนอกโรงเรียนขนาดบ่หนีได้เนี่ยจ้ะท่านจะไปอยู่โรงเรียนตลอดได้นี่ร้านน้ำโอ้ร้านเกมไหมเคยไหมบอกตัดเลยสมัยเรียนผมเคยมีอยู่ร้านเกมมันแต่ผมเคยไปนอกจากหลังเลิกเรียนหรืออะไรจึงไปแต่ถ้าไปกลางช่วงเวลาเรียนผมเคยมีแต่โรงเรียนตลอดนี่เป็นสิ่งที่ประมาณหน้าห้องน้ำแบบนี้หาใครเล่นน้อย สมัยนั้นน่ะห้องสมุดอ่านไขหัวเราะห้องสมุดเพิ่นก็ไม่ได้ให้เข้าเนาะอ่านนิทานผีจะต้องมาเข้าห้องสมุดมักอ่านขายหัวเราะเลยตะกี้ค่ะเนาะหนังสือความรู้บอกเอาดอกเอาขายหัวเราะหรือนิทานผีไปห้องสมุดอย่างเดียวไปนอนไปรักเกิบโอ้เราเกิบห้างแล้วเบียดเกิบใหม่หน้าห้องสมุดนี่สำคัญเพื่อนบางเพียนอย่างเขาก็สิรู้ความจริงกับมืออยู่เลยโอ้บักมีบักมีอย่างเดียวเราไปเอาเกิบตั้งแต่ม.1ถึงม.3เขาเปลี่ยนซื้อเกิบแล้วเปลี่ยนเกิบใหม่มาตลอดใช่หน้าตาดีเป็นนี่แหละเออคนหน้าตาดีนี่ดีเลยตลับเลยตลับเกิบเลยพ่อไปเอาเกิบใหม่มาเขาสิจำเลยเนี่ยครูก็ประกาศเลยประกาศเสื้ออยู่เลยอืมเรื่องนี้คือเรื่องจริงน้องอดาตะกี้ก็เออรองเท้าเปลี่ยนก็เป็นซื้อรองเท้าใหม่มาเลยได้เกิบห้างมาตลอดเลยต้องมวยต้องเขียนชื่ออลิฟิกเขียนไว้รุ่นมอฝ่ายจะไปเขียนเขาพวกเขียนก็ดอกมอฮันบ่มีเขียนเนาะบ่แม่นอนุบาลเนาะสมัยพ่อเป็นสีน้ำตาลเนาะเฮาก็สิเอาเกิดน้ำตาลเฮาก็ไปเปลี่ยนของคู่ใหม่กลับมาเฮาก็มาเช่แฮนเตอร์มันก็จะซีดๆเลยแต่มันก็สวยบัดนี้นะแต่เกิดพ่อบ่มีพื้นแล้วแบบนี้นะนันยางเนาะสมัยก่อนนันยางดังที่สุดพื้นเขียวนิ้วโผล่แล้วมันเอียดๆนะครูจะให้นะครูจะว่ายใส่เกิดขึ้นตึ๊กน้ำพานยากคือไปแล้วอีเดียนอีเดียนอยู่เท่ไหมเนี่ยเสียงเอี๊ยดเอี๊ยดใช่ยังไม่ได้ซื้อเดี๋ยวหาเปลี่ยนเอาเขาก็มาใส่ไทเตอร์กัดสีเอาอะไรเพื่อนก็จำบ่ได้คือเคล็ดลับก็ใส่เหยียบส่วนเนี่ยบอกครูว่าใส่เหยียบส่วนแต่โดนตีแย่ถึงตีอยู่สมัยก่อนตีเด้อไว้ไม่เลี้ยวจ้าตะกี้ครูมือนี่ตีชุ่มสีชุ่มหาลงโซเชียลแต่ขนาดตีได้นี่แล้วครูมือเฉพาะเรียนครูมือเนี่ยพ่อบ่ถึกตีนี่โอ้ยยังท็อปที่สุดท้ายโรงเรียนตัวตึงรู้จักว่าโรงเรียนใช่แต่ให้แต่เขาพวกมีของอันดาเนาะสอบไปที่ท่าใดเนาะจำมาได้หลายค่ะอันนี้มันเป็นเมดเต็มๆอย่างนี้มันย่อแล้วเนี่ยที่มันลดเลยพ่อเป็นชื่อพ่อมันกอไก่ลำหน้าเนาะเอ็ดอย่างแล้วได้เอ็ดก่อนมึงที่เอาเอ็ดบ่ถึงถ้าอยู่หลังๆยังพอได้รู้เนาะหมูอิดก่อนอังกฤษกันพี่น้องเอ้ยอังกฤษลูกแล้วก็มาอังกฤษพ่อดิ 3.82 ที่4ของห้องระดับที่4ของชั้นสอบเด็กๆเวลาสอบอ่ะเนี่ยจะโชว์หลายจะโชว์หลายพ่อพี่พ่อผ่านพ่อผ่านคือส่งงานบ่อยส่งงานเอาเขาเล่นส่งงานเอาแต่เรื่องสอบสอบไม่รู้เรื่องดีคือร้อยข้อหนึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งแบบนี้บวกเกิน20นาทีเฝ้าออกปีครับนี่เฝ้าเราจะนั่งเล่นอยู่ข้างล่างสบายอย่างไรไม่แปลกใจเลยทำไมได้เกียรตินี้30ข้อกลายเป็น40เนาะที่มันเป็นมันสมัยก่อนมันจะเป็นช่องเนาะสีเขียวกากบาทกากบาทก็ขอข้องอเลยบนเดือถูกทุกข้อเลขท้ายก็หมดสักมันสอบใหม่กาเลยครับโหดโพเนาะปึกได้ปึกได้ใจอีกสมัยเรียนเนาะบางอย่างมันก็แบบเห็นว่าเธอต้องเรียนเก่งเพราะว่าที่บ้านเธอเข้มงวดมากเรียนนะโยกกลับมาบ้าน
กลับมาอยู่บ้านแล้วไหว้ครูมือเด้อสมมติสมัยหนังสือล่ะหนังสือเรียนกระเป๋านักเรียนเนี่ยพ่อบอกเคนก็สิให้ไหว้ครูมือกราบครูมือก่อนนอนฮะได้แค่นี้ไม่ได้แล้วกะไม่ช่วยอะไรเลยกราบเดียวกราบก็เท่านั้นกราบครูมือเออนี่ถ้าผมกราบที่ทําไหนพี่จักว่าดีแล้วอย่ากลับไม่ช่วยอะไรเลยมไม่สำนึกเลยช่วยเต็มที่เลยค่ะบอกกลับที่ทำไหนเออเอาคุยกันกับม่วนพี่น้องจ๋า มาอ้างเกตกันมื้อนี้เอาลาพี่น้องกันเนาะ คุยกันอีกนานอยู่ดอกสองพ่อลูกเนี่ยอ้างเกตกัน IQ พ่อเนาะ IQ EQ บอกเขาเนี่ยเดี๋ยวพ่อลูกสักพื้นความหลังประสบการณ์สมัยเรียนตัวตึงเออที่โรงเรียนไปหันทับไปเออปีไปแล้วอุ้ยเขาจะมีอีกเลยหรือบักนี้เอาลาพี่น้องนะจ้าครับผมเอาครับคลิปนี้ฝากเพียงเท่านี้ครับมีอย่างไรในความได้สาระกระแค่แบบที่ต้องก้มไปไหนเรื่อยๆมันมีอย่างไรแม่จ้าเอาเราพบกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า